สามวัยรุ่นหนีคู่อริมาเจอตำรวจสุดท้ายโดนจับแถมโดนทำร้ายจากกรณีทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 3ลงคลิปกลุ่มวัยรุ่น3คนที่ขี่ย้อนสอนหลังจากถูกคู่อริไล่ทำร้ายและมาเจอตำรวจเข้าตอนแรกวัยรุ่นทั้ง3คนนึกว่าจะปลอดภัยแต่ถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือบังคับถอดเสื้อนอนลงกับพื้นแล้วทำร้ายร่างกายเบื้องต้นหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง3คนก็ได้มีการสอบสวนและแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นเสียงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจนล่าสุดทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เซ็นคำสั่งให้2ตำรวจนายนี้สั่งย้ายเรียบร้อยแล้วทางนี้จะมีการประชุมสรุปหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขอยืนยันว่าหากผลการสอบสวนพบว่าการกระทำของตำรวจทั้ง2นายผิดจริงจะดำเนินการทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดในเบื้องต้นก็อยากจะขอโทษต่อสังคมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลการสอบข้อเท็จจริงว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่เพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้ง2ฝ่าย